ะจะเอาปลานึกว่าดักปลาไว้เจอหัวคนนั้นอะบางคนขึ้นมาเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกำลังตามหลังฉันอยู่บางตั้งยินตั้งแต่โอ๊กตอนนี้โอ๊กเล่าแล้วแต่บางไม่กล้าพูดออกมาเรามาถึงแล้วเราก็ต้องไปอะโอ๊กไม่งั้นไม่ได้งานนะเนี่ยฉันวิ่งหนีคนนี้อู่รถมาครับผู้ชมอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกำลังตามหลังฉันอยู่ซึ่งเหมือนว่ามันตามฉันเพราะมันได้กลิ่นฉันหรืออะไรอย่างนั้นครับผู้ชมฉันไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอย่างไรดีอะผมว่าตรงนี้แหละตรงนี้ไหมเอ้ามาหาแล้วเหรอหาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องฮาซันนะครับร่วมกดสับละครในครอบครัวเดียวกับเรานะครับเราจะครับกล้ามาครอบครัวที่แข็งแกร่งสูงอยู่ทุกทีนะครับต้องบอกเลยว่าอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะครับขอผ่อนไหมได้ไหมคือตรงนี้แหละเนี่ยบังดูข้างในนั้นนี่เฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ๊กมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเผาอะไรใช่ไหมน่าจะใช่ลองเดินไปดูไหมเฮ้ยเดี๋ยวแต่เขาบอกว่าคือมันเป็นเหมือนประตูมิติอ่ะบังเหรอเฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบคือบังเคยได้ยินเรื่องสามเหลี่ยมเมอร์วิลด้าป่ะมันจะเป็นของมิติอีกมิตินึงอ่ะเคยแย่เลยเราหลบเข้ามาในนี้หน่อยได้ไหมโอเคตอนนี้นะครับเรามามีโอ๊กกับบางไกด์เป็นคนถ่ายนะครับแล้วก็โอเคเรามีโดนแล้วเดี๋ยวเราจะบินตรงนี้กันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะบินได้หรือเปล่าบางดูข้างบนดิเฮ้ยมันจะติดต้นไม้ไหมเก่าดิเออแย่เลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจากข้างต้นที่ได้เห็นไปนะครับก็คือบังได้ส่งคลิปมาแล้วก็ผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้บังทำอะไรอยู่นะครับแล้วบังก็อยู่ที่ไหนผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วคือดูที่บังพูดก็คือแบบบังบอกว่าวันนี้เรากำลังจะมาที่นี่ซึ่งผมก็มาตามที่บอกแต่ว่าไม่คิดว่าบังจะพูดแบบนั้นในคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราคงต้องบินกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แบตโดนเหลือแค่2คือบังไม่ได้บอกวิธีการเอาขึ้นเอาลงอ่ะบังคือบังบอกวิธีการเอาขึ้นเอาลงขอโทษแต่ว่าบังไม่ได้บอกว่าถ้ามันแบตหมดอะต้องทำยังไงเอ้าแย่เลยมันจะหมดกลางอากาศไหมอะถ้าหมดกลางอากาศก็ปล่อยไว้อาจจะโดนตกไม่ตกหรอกก็มันอาจจะบินอยู่งั้นแหละเฮ้ยแต่มันแบตหมดแล้วอะไม่รู้อะโอบินก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าต้องรีบกลับกันละบินเลยโอเคอะเดี๋ยวเอาโดนขึ้นก่อนปั๊บนึงนะโอเคอ่านแล้วโอเคตอนนี้ผมเอาโดนขึ้นตอนประมาณ5โมงละโอเคตรงนี้จะเป็นนาแล้วก็ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นป่านะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันเป็นป่านี่นี่มันเป็นป่านี่เนี่ยมันเป็นเหมือนโพงใหญ่ๆเลยครับเหรอโอ๊ยพูดไม่ทันหายใจไม่ออกคือตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนโพงใหญ่ๆเลยแล้วก็มันเป็นป่าด้านในเดี๋ยวให้ดูมันเป็นป่าด้านในเนี่ยแล้วมันก็เป็นป่าด้านในยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็เขาเชื่อว่านะครับชาวบ้านบอกมาคือชาวบ้านบอกกับบังมาอีกทีนึงแล้วบังก็บอกผมว่าคือตรงป่าแห่งนี้มันไม่ใช่ป่าอย่างเดียวอ้าวบังลองสังเกตดิเนี่ยบังดูนะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนรูด้านในอีกทีนึงอ่ะคือตรงนี้มันเป็นกิ่งไม้ทับลงมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราฝ่าเข้าไปอีกอ่ะมันจะเป็นเหมือนทางเดินเลยเฮ้ยแล้วถ้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุโมงค์เหรอเป็นเหมือนอุโมงค์แล้วก็มีป่าล้อมรอบชาวบ้านบอกว่ามีคนเนี่ยเขามาทำนาหาปลาตรงเนี้ยคือตรงนี้มันจะเป็นแอ่งน้ำนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำคือชาวบ้านเขามาหาปลาแล้วก็คือเขาไม่สามารถลงไปได้เพราะน้ำมันลึก
ขาเลยเดินเลียบทางนั้นไปแต่ปรากฏว่าเขาเดินไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นเหมือนทางที่คนมาเบิกทางไว้แล้วอ่ะมันเป็นทางเหมือนเบิกทางแบบเพราะว่าแบบเหมือนเป็นทางที่ทำไว้ให้เดินอยู่แล้วเขาเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วมันเขาก็ได้ยินเสียงแบบชึก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 เฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเหมือนคนเดินนี่แหละไม่ได้สัตว์ใหญ่เดินอะไรหรอกอ๋อมันเสียงเหยียบใบไม้เสียงแบบปกติเวลาเราเดินก็แบบฉึกฉึกใช่ไหมอย่างมากวิ่งก็แบบฉึกฉึกฉึกแต่ว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นเหมือนเสียงคนเดินแต่ว่ามีสี่เท้าเฮ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเสียงแบบฉึก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 อย่างเงี้ยมันแบบควบมาเออแล้วเขาบอกปรากฏว่ามันเป็นตัวขาวๆเล็บยาวๆแบงแล้วเหมือนแบบมันวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาแบงเฮ้ยเนี่ยตรงทางนี่เลยตรงทางที่มันเป็นเหมือนเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นเหมือนทางที่มันเป็นเนี่ยดูดิมันยาวถึงนี่เลยนะบังมันเป็นทางยาวเงี้ยแล้วเขาอะไปแค่ครึ่งทางแต่เสียงเนี่ยมันดังขี่ขี่ขี่เข้ามาเรื่อยๆแล้วชาวบ้านคนนั้นอะก็ไม่กลับออกมาอีกเลยชาวบ้านก็เห็นเขามาหาปลาใช่ไหมเขาก็เดินเข้าไปปรากฏว่าเจอเหมือนที่มันเป็นเหมือนเวลาเขาต้องไปจับปลาแล้วเขาต้องครอบลงไปแล้วค่อยเอามือนั่นแหละล้วงเข้าไปปรากฏว่าเจอมันมีเหมือนสัญลักษณ์ของเขาติดไว้อยู่แบบผ้าของม้าผูกเอาไว้อย่างเงี้ยพอเขาล้วงลงไปกะจะเอาปลานึกว่าดักปลาไว้เจอหัวของคนนั้นอะบางคนที่มาเฮ้ยเฮ้ยแย่เลยครับโอเคตอนนี้เราบินไปแล้ว3นาทีนะครับยังไม่เจออะไรเลยแต่ว่าเราบินไปตรงอุโมงค์นั้นนะครับคือเป้าหมายเราอะไม่ใช่รอบๆไม่ใช่อะไรเลยเราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยให้คุณผู้ชมสังเกตเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเอาโดนลงไปดูใกล้ๆนะแล้วเราเอาโดนเข้าไปบินเข้าไปในนี้ได้ไหมไม่ได้บังดูดิว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเราเข้าไปไม่ได้ไงมันเข้าไปไม่ได้เอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านี่ๆให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนอุโมงค์จริงๆอ่ะคือเราเข้าไปกันดีไหมเฮ้ยเราเข้าไม่ได้ดิเฮ้ยบังฮะแบตจะหมดแล้วเฮ้ยเอาไงดีอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมต้องเลือกแล้วนะครับว่าเราจะบินต่อหรือยังไงดีเพราะว่าเรายังไม่เจอเลยว่าข้างในนั้นมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอุโมงค์ของอะไรเรายังไม่รู้เลยอ่ะนั่นน่ะดิเราบังว่าเราจะลงดีไหมจะลงเลยเหรอเออเพราะว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะเอาไงอ่ะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ไหมเออคุณผู้ชมคอมเมนต์ดีกว่าครับว่าเราควรเอาโดนลงดีไหมแต่ว่าโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมช่วยกันด้วยนะครับว่าเราควรจะทำยังไงดีโอเคแต่ตอนเนี้ยเราเอาไงกันดีบ้างคือเราไม่สามารถอ่านคุณผู้ชมแบบเรียลไทม์ได้อะเราต้องตัดสินใจเองแล้วเอาบ้างเอาโดนลงดีกว่าไหมเออลงก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาโดนลงก่อนดีกว่าได้ยังอกโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปิดก่อนโอเคตอนนี้ปิดแล้วแล้วเราจะเอาไงดีอะบ้างโอ้ยังไม่รู้เลยว่าข้างในนี้มันคืออะไรมันจากที่บังรู้มาแบบจากที่บังเคยเห็นมากับโอ๊กเนี่ยแล้วก็บังซันด้วยแต่บังซันไม่อยู่บังซันน่าจะรู้ดีเราโทรหาบังไหมโทรเหรอลองไหมลองแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วอะเฮ้ยจากที่บังคาดเดาเลยตัวมันมีสีขาวแล้วก็มีกรงเล็บแล้วก็เดินเขาบอกว่านะเขาบอกว่ามันจะเดินแบบเหมือนเดินสี่ขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีแค่2ขาบางครั้งก็เดิน2ขาบางครั้งก็เดิน4ขาบางคิดว่าเป็นตัวอะไรโอ๊กบางจะบอกว่าจากที่บางคิดอ่ะคือบางอ่ะบางตะงิดตั้งแต่โอ๊กตอนนี้โอ๊กเล่าแล้วแต่บางก็ไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าบางกลัวว่าถ้าบางพูดออกมาแล้วมันจะออกมาหาเราอ่ะงั้นเราเดินไปดูตรงนั้นก่อนมั้ยเออลองไปดูก่อนเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนดีกว่าเออเราเงียบๆไปก่อนไปคือชาวบ้านนี่เดินเข้าไปหาคุณน้าคนนั้นนะครับที่เขาหายไปเขาเดินมาจากตรงนี้เขาไม่ได้เข้าไปตรงนี้แล้วเราจะเดินไปทางเขาจริงหรอเรามาถึงแล้วเราก็ต้องไปอ่ะโอ๊ตไม่งั้นไม่ได้งานนะเนี่ยแล้วเราเดินเลยก็ได้ป่ะนี่แหละเฮ้ยอะไรอ่ะที่โอ๊กบอกว่าเขามาหาปลาเนี่ยคือมันเป็นน้ำอย่างนี้เลยแล้วบังดูดิตรงนั้นเขียวไปหมดแล้วอ่ะแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้ว
จนตรงนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไรอีกเลยเรากลับกันดีกว่าไหมเออไปเลยไหมได้ได้ก็เดี๋ยวโอ๊กถอดแบตเดิมก่อนไปถึงรถจะได้เอาใส่เลยโอเค